ก่อนไลฟ์พอไลฟ์ปุ๊บเงียบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราแสดงจากเรื่อง War of Mine ตอนคู่จิ้นใหม่ครับผมบุรีประสนนครับรับบทเป็นน็อตครับครับผมเซ็งวิชัยครับรับบทเป็นปั้นครับเย้ๆๆ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 
ียวไม่พร้อมเนี่ยเพราะว่าคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกแล้วครับใช่แล้วครับผมไม่พร้อมเนี่ยพร้อมสุดๆเลยครับสุดๆสามทุ่มผ่านมานี่ไปกินอะไรกันมาก่อนใช่คือนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับผมตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะวันนี้ EP แรกใช่ครับใช่ที่ปูกันมานานปูกันมาปีกว่าโอเคก็เอาเป็นว่าเป็นทางการแบบที่เราต้อนรับทั้งสู่มาตรฐานของข่าวสดนะวันนี้มิลลี่แล้วก็เซนเป็นตัวแทนซีรีส์เรื่อง War of Quarks ครับผมนะคะที่จะมาพูดคุยกันแต่ว่าตอนของเราเนี่ยมีชื่อว่าอะไรขออีกทีคู่จิ้นใหม่ครับผมคู่จิ้นใหม่ถ้ามันมีคู่จิ้นเก่าอะไรยังไงเนี่ยเราเล่าเรื่องจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดิ้นรนของคู่จิ้นของตัวละครนะครับผมว่าตามชื่อเลยครับว่าเป็นคู่จิ้นใหม่แต่ว่าเป็นคู่จิ้นใหม่หรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคู่จิ้นเก่าหรือว่าเป็นคู่จิ้นใหม่ต้องลองไปดูไปดูคืนนี้ตอนแรกผมงงหรือว่าพี่งงนะคนคุณเป็นใครก็แล้วแต่แต่ว่าคุณเป็นของคุณของคุณครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าเรื่องราวของคู่จิ้นใหม่ใช่ไหมแบบที่พี่บอกว่าการดิ้นรนของตัวละครการดิ้นรนใช่กว่าจะมาเป็นคู่จิ้นได้เขาต้องเจออะไรมาบ้างเขาต้องผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆครับกว่าเราจะเห็นภาพข้างหน้าเนี่ยว่าเขาประสบความสำเร็จเขามีความสุขอะไรข้างหลังเนี่ยเขาโดนแบบเชือดเฉือนอะไรมาบ้างอยากให้ทุกคนได้ติดตามได้เชียร์มีความขับเคี่ยวแล้วก็เข้มใช่ครับแห่แยกเคี้ยวแบบนี้เลยคุณพี่ตามชื่อเลยครับวอร์ครับผมสงครามสงครามคืนนี้จะเริ่มเป็นตอนแรกของสงครามเดี๋ยวถามอีกทีนึงอย่างบิลลี่รับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะในเรื่องผมรับบทเป็นน็อตนะครับผมน็อตเป็นดารานักแสดงหนุ่มครับมีเป็นหนุ่มเพย์บอยที่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างสุดเหวี่ยงใช่เขาจะเป็นคนจะเป็นเด็กครับผมจะเป็นอารมณ์เป็นเด็กนะฮะก็คือแบบว่าไม่ถูกใจอะไรก็จะแบบพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ตามหาความฝันแหละฮะเขาอยากสู้เพื่อครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็เขาคนคนนั้นน่ะทำให้หนุ่มเพย์บอยสุดฮอตเนี่ยต้องเป็นลูกแมวเรียบร้อยคนนั้นคือใครนะครับนั่นคือพี่ชีวินครับขอบคุณพี่ชีวินมากครับภูมิกับของเรานั่นเองนะครับขอบคุณเอฟเฟคครับใช่ก็เป็นตัวป้านตัวป้านที่อาเคมเองเลยอ้าวใช่ใช่ใช่ครับผมดูเรื่องราวจะเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่อยู่ดีจะมารักกันกุ๊กกิ๊กน่ารักใช่อันนี้ก็คือแบบมันเดือดเห็นในเทเลอร์ยังครับทุกคนในไลฟ์ไปดูเทเลอร์แล้วไม่ใช่สปอตดูเลยครับผมเซ้งวิชัยครับแล้วบทเป็นปั้นครับผมซึ่งจริงๆตัวละครปั้นเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่เป็นนักแสดงอยู่ในวงการเหมือนกันเนี่ยแหละครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยอยากทำให้ครอบครัวภูมิใจเขามีความฝันของคุณแม่ที่เขาแบกไว้อยู่ซึ่งตัวเขาเนี่ยในเนื้อเรื่องก็จะมีพาร์ทเนอร์หรือคู่จิ้นเนี่ยก็คือตัวน็อตนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าต้องในเรื่องเนี่ยเปิดมาเนี่ยเขาทำงานร่วมกันมาประมาณปี2ปีกว่าแล้วครับผมสปอยตัดช่วงนี้ออกตัดช่วงนี้ออกอ๋อพูดได้ใช่ไหมอ๋ออย่าทำโลกนี้ตกใจใช่เสร็จปุ๊บด้วยความที่พอเขาต้องทำงานคนนี้แต่ว่าเขามีปมในใจของเขาเรื่องของการไว้ใจคนโอ้ยจะเล่าหมดแล้วนะเนี่ยพอแล้วครับผมนั่นแหละอยากให้ทุกคนติดตามว่าคนที่ชื่อน็อตเนี่ยจะเข้ามาทำลายกำแพงหรือว่าจะทำให้กำแพงเขาหนาขึ้นครับผมเพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของความรักอย่างเดียวมันมีเรื่องของการเอาตัวรอดการต่อสู้กันอีกครับผมพี่ช่วยไหลต่อเร็วพี่ไหลเร็วปล่อยเลยปล่อยเลยครับผมอยากให้ทุกคนติดตามคืนนี้ครับผมสามทุ่มห้ามพลาดจริงจริงในโหมดของการแล้วก็อยากรู้ว่าคือด้วยตัวละครที่โตขึ้นเรื่องราวโตขึ้นก็คือแบบช่วงแบบประมาณเกือบ30นะเกือบ30ก็คือเป็นวัยทำงานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเทียบจากเรื่องก่อนที่เราเล่นก็คือก็กับพี่ชีวินนี่แหละครับอันนั้นคือเด็กน้อยเลยเด็กน้อยวัยมหาลัยอันนี้วัยมหาลัยอันนี้คือแบบว่าผู้ใหญ่แล้วครับผมแล้วเขามีเรื่องของความรักการทำงานเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนว่าทัศนคติเขาจะเป็นแบบตัวละครโตขึ้นทัศนคติโตขึ้นร่างกายทุกอย่างใหญ่ขึ้นกำยำขึ้นครับผมเรียกได้ว่าอุ๊ยอุ๊ยอย่างนี้ความรักที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันก็ต้องหวือหวาขึ้นหรือว่าว้าวจริงๆดูเทเลอร์ในเทเลอร์ครับเทเลอร์กันในสปอตก็น่าจะแค่น้ำจิ้มใช่แต่ว่าจริงๆของจริงน่าจะต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นมีทุกตอนผมบอกแค่นี้แค่คืนนี้มีทุกเตรียมทิชชู่กันไว้ให้ดีไว้ซับน้ำตาเหรอครับเพราะแอร์ดับต้องเช็ดเหงื่ออะไรมาซับเหงื่อไงมันร้อนมันแบบมันฮอตมันเผ็ดมากฮอตมันฮอตใช่
แล้วบอกก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่บิลลี่กับเซนตัวละครอื่นๆก็ไม่ธรรมดาจริงคุณพี่จริงๆครับผมเดี๋ยวคุณจินใหม่มีใครครับคุณจินใหม่ใช่ไหมเรายังมีพี่เฮงกับพี่บอสอีกที่เป็นหนึ่งในนักแสดงนำแล้วยังมีแขกรับเชิญอีกมากมายที่ไม่ว่าจะเป็นพี่ต่ายเพ็ญพักเองหรือว่าพี่ดีเองแล้วยังมีพี่ฮีมพี่ตีที่เป็นผู้กำกับของทันทายอีกใช่ไหมครับพี่โรนิวพี่โดมเรียกได้ว่าเนี่ยผมพี่โดมจารุวัฒน์อีกนิดนึงจะหมดแล้วครับผมอีกนิดนึงจะหมดพี่เซบิน่าเดอะเฟสน่าเป็นไงแล้วแต่ละคนที่เข้ามานะครับผมสร้างสีสันแตกต่างกันไปครับสับๆทั้งนั้นครับผมสร้างสีสันกันแตกต่างกันไปมากๆแล้วเรียกได้ว่าทุกคนสนุกแน่นอนเมื่อเห็นเรื่องราวคือทุกคนมีอาวุธเป็นของตัวเองพร้อมทำสงครามเดี๋ยวรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นคืนนี้ครับผมจามทุ่มอย่างที่บอกว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่ได้ชมกันแล้วทั้งคู่ก็คือตื่นเต้นมากอันนี้คือตื่นเต้นจริงตื่นเต้นจริงครับตื่นเต้นจนโลกเลยครับตอนนี้ครับไม่ได้ตื่นเต้นทำไมถึงตื่นเต้นขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่คือพวกเราก็ยังใหม่อยู่ครับถือเป็นเรื่องที่สองที่เราได้เล่นด้วยได้เล่นเป็นตัวเมนด้วยใช่แล้วก็มันเหมือนว่าเราพวกเราทีมงานรวมถึงเราเวิร์กช็อปอะไรกันมาก็เป็นปีนะฮะรวมทีมงานโปรเจกต์เรื่องนี้คืออยากให้ทุกคนได้ดูอ่ะเพราะว่าเราถ่ายไปเราก็อยากดูเหมือนกันเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นไงเพราะว่าต้องบอกว่าพี่ชีวินอ่ะถ่ายหลอกตอนจบไปด้วยมีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าจะหยิบอันไหนมาใช่เราไม่รู้ใช่แล้วแต่อารมณ์พี่ชีบอกคนดูอยากให้จบแบบไหนลองคอมเมนต์มาเลยพี่ชีจะเลือกตอนจบไหนแฮปปี้เอนดิ้งกับแบบดาร์กสุดๆไปเลยรอดูว่าเป็นยังไงเราก็เลยร่วมลุ้นไปด้วยว่าเอ๊ะพี่ชีวินจะใส่อันนี้แล้วที่ถ่ายไปเนี่ยจะใส่ไปในเรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ร่วมลุ้นเหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่ซีนไหนไปบ้างต้องร่วมลุ้นไปกับคนดูด้วยเหมือนกันครับอย่างที่บอกเป็นเรื่องที่สองทั้งคู่ครับเขาเรียกว่าอะไรคะการทำงานมันง่ายขึ้นไหมมันเริ่มแบบสมูทขึ้นไหมหลังจากที่แบบว่าอ่ะผ่านเรื่องแรกมาแล้วแบบนี้สมูทมากง่ายปรือเลยครับผมง่ายปรือเลยเรียกว่าเรื่องแรกเราผ่านขั้นตอนจากการทำความรู้จักกันจนเราไว้ใจกันจนมาเป็นเรื่องเนี่ยครับเรารู้สึกว่าพอมันถึง100มันก็ยังได้มากกว่า100อ่ะครับแต่ว่ามันทำให้เราไม่ต้องมานั่งกังวลกับผู้เล่นเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วมันสามารถ go on ไปพร้อมๆกันได้เพราะว่าเรามีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วมันอยู่ตรงกลางมันเลยสามารถเดินไปด้วยกันได้ครับรวมถึงได้ทำงานพี่ชีวินอีกครั้งในเรื่องก่อนก็ได้ทำงานพี่ชีวินเรื่องนี้เราได้ทำงานพี่ชีวินเป็นคู่กับในดวงใจของพวกเราก็เลยทำงานได้สนุกโอ้สนุกมากๆอยู่พี่ชีวินอ่ะเพลินจริงๆใครอยู่ในกองก็จะรู้ใช่ครับเหมือนโตขึ้นตลอดเวลาเลยตอนนี้คู่เราก็เป็นคู่จิ้นไปแล้วอย่างเงี้ยแฟนๆก็เยอะก็อะไรมากกับเรื่องนี้กระแสเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยมาเจอกันอย่างนี้แล้วอีกแล้วอีกส่วนใหญ่เขาดีใจนะครับผมเพราะว่าเราก็ดีใจที่นอกจากเราดีใจที่แบบมีเขาอยู่ข้างด้วยกับอีกเรื่องนึงรวมถึงแฟนๆเขาก็ดีใจที่แบบว่าเห็นพวกเรายังแบบยังอยู่ด้วยกันมาเล่นอีกเรื่องนึงซึ่งก็จะเล่นไปอีกด้วยกันเรื่อยๆใช่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 ครับเราก็รีบเลยครับคุณพี่ขอบคุณครับสองเรื่องดีกว่าหนึ่งฮะใช่ฮะเรารู้สึกหนึ่งเท่ากับสองครับขอบคุณครับเรามีโจทย์ปัญหาเข้ามาแล้ววันนี้แฟนคลับถือว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้ก็มีมาเรื่อยๆครับผมก็เหมือนว่าตอนแรกเราเป็นบ้านหลังเล็กก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นก็ดีใจที่ทุกคนสนับสนุนมากขึ้นแล้วทุกคนรักเรามากขึ้นเราก็แบบอยากดูแลทุกคนเหมือนกันใช่แล้วก็ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันครับคือไม่ใช่แค่เราสองคนตื่นเต้นหรอกเพราะฉะนั้นมาแฟนคลับก็ตื่นเต้นไปกับเราด้วยเขาก็คงจะแบบลุ้นจะภาพจะออกมาเป็นยังไงอะไรใช่ครับด้วยความที่บทบาทของเราค่อนข้างจะใหม่มากๆจากตัวละครที่แล้วครับอย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นวัยมหาลัยกับวัยทำงานแล้วก็มิติของตัวละครหรือเรื่องของชองเองมันก็เป็นอีกคนละมูดด้วยเหมือนกันครับเลยรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นแล้วน่าติดตามมากครับผมเป็นขายของขายของห้ามพลาดนะครับผมห้ามพลาดกี่โมงครับกี่โมงสักๆเอาห้ามพลาดไปดูได้ที่ไหนสามารถดูวอลไฟคู่จิ้นใหม่ได้ทางไหนกี่โมงกี่โมงนะอย่าหาว่าขายของนะครับแต่ขอขายหน่อยดีกว่านะครับผมยังไงครับทาง ASPay ครับผมทุกคนที่ ASPay ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับเรามีให้รับชมกันถึง2แบบเลยทีเดียวแบบแรกแบบ Director Cut ที่เรียกได้ว่าเราจะมีทุกซีนที่เดือดเด็ดเผ็ดมันอยู่ในนี้ช่วงเวลา 20:00 นอะไรแซ่บๆอยู่ใน Director Cut เลยครับส่วน 20:00 เป็นแบบปกติเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีดูได้ฟรีทุกเครือข่ายด้วยครับครับผมสำหรับอินเตอร์แฟนครับอินเตอร์แฟนนะครับผมสามารถรับชมได้ทาง YouTube ช่อง AS นะครับผมเวลา 20:00 ประเทศไทยใช่ครับผมใครพลาดนี่คุยไม่รู้เรื่องแน่นอนตื่นมาแนะนำให้ดูแบบ Director Cut นะครับบอกเลยว่าจะมีซีนที่แซ่บซีนที่พวกเราประทับใจใที่พวกเราเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วหลายๆซีนอยู่ในดีเรคเตอร์คัทนะครับอยากให้ไปดูครับถ้าเป็นแฟนคลับเขาดูทุก
ช่วงแน่นอนอ่ะพี่ขอบคุณครับแล้วที่สำคัญเรามีปั่นเทนตอน 3:00 น.ด้วยใช่ครับผมเทนอะไรเทนนะครับผมแต่ละ EP รออัปเดตได้ทาง Copy A นะครับแน่นอนครับวันนี้ก็คือ Wall of By EP 1ครับผมครับผมรีบไปปั่นกันให้ขึ้นทวิตเตอร์สามทุ่มนะครับคู่จิ้นใหม่วันนี้เป็นที่บอกว่าไหนๆก็รอกันมาขนาดนี้แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นตอนแรกก็ห้ามพลาดเลยนะคะ Wall of By คู่จิ้นใหม่แน่นอนครับผมไปเชียร์บิลลี่เซ็งแล้วก็แฟนเพลงด้วยได้ครับผมขอบคุณ Wall of By ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากรู้สึกดีจากที่ง่วงมานี่พี่ก็งั้นเราไปกันต่ออีกไหมครับเราไม่ต้องรีบลงกันก็ได้เราไปกันอีกไหมเรื่องต่อไปเลยเรื่องต่อไปครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังวางแผนกันอยู่เรารีบแบบในหัวยังไม่ได้คิดจะไปก่อนได้ครับอยากฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมคืนนี้3ทุ่มครับผมนะตัวจริงเขามาคุยกันไม่น่ารักขนาดนี้ละครจะขนาดไหนเนี่ยครับแต่มาคุณพี่อยากบอกคนข้างๆผมแบบโอ้เนี่ยเนี่ยคนข้างๆเนี่ยไม่มีเราคนเดียวเราคนเดียวโอ้ผมวิ่งแล้วนะเอ๊ะเหรอเราพาแม่ซื้อกันมาเราดูเลยเราดูครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะทั้งสี่ท่านวันนี้ขอบคุณมากครับมีโอกาสต้อนรับกันมาที่บ้านแขกคนใหม่แล้วก็วันนี้ย้ำกันอีกทีนะคะ3 ทุ่มทาง AASP Director ครับนะก็ไปดูแล้วก็5 ทุ่มเป็นช่วงปกตินะครับครับผม Wall of Wild คู่จิ้นใหม่คู่จิ้นใหม่ยูพบกันครับบ๊ายบายพี่ครับ